สวัสดีครับรุ่งอรุณทวัตสำริด111-00962กิฟฟลินศูนย์กิฟฟลินเชียงใหม่นะครับวันนี้จะขอนำเรื่องของความเพียรความขยันหมั่นเพียรทำให้เกิดทรัพย์ได้และก็ความมีสมาธิ2ข้อด้วยกันนะครับสามารถที่จะทำการสิ่งใดก็ได้ผลวันนี้ผมเอาได้พบรังนกเป็นคอนโดของนกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเขาคงจะเอาติดตั้งไว้ที่บนต้นไม้สูงๆแต่ถ้าว่ามีลมพัดแรงรังของเขาวิมานของเขาก็เลยหล่นลงมานะครับเป็นลักษณะแบบนี้ก็เลยโดนใจว่าเออแม้แต่สัตว์นะเช่นนกนี่เขาก็สามารถที่จะทำรังของเขาได้โดยที่ว่าสวยงามเหลือเกินนะครับสวยงามเหลือเกินข้างในจะเป็นอย่างนี้นะครับนะจะมีดินด้วยนะครับดินนะครับเห็นไหมครับดินตรงนี้นะครับเดี๋ยวชี้ให้ดูดินตรงนี้เดี๋ยวตรงไหนแต่ตรงนี้ดินอยู่ตรงนี้เนี่ยดินนะครับดินอยู่ด้านนี้นะฮะตรงนี้ชัดเจนตรงนี้ชัดเจนไม่ทราบว่าเขาทำได้อย่างไรเราติดอยู่บนหญ้าเส้นหญ้าเส้นคาแล้วก็ทำเป็นที่แขวนนะเป็นที่แขวนด้วยก็เลยคงจะไม่เป็นบาปนะเราเอามาแล้วเขาก็เหมือนกับเขาทิ้งแล้วเขาก็ไม่ได้คาบกลับไปคงคาบไปไม่ไหวนะครับสิ่งที่เขาสร้างในคอนโดของเขานี่คงจะหนักแล้วสำหรับเขาคงจะพาไปไม่ได้ผมก็เลยนำมาเสนอท่านผู้ชมว่ามันได้คติหลายๆอย่างซึ่งในคตินั้นก็จะมีอยู่จำนวน2ข้อที่จะขอนำเสนอขออนุญาตนำเสนอนะครับก็คือวิริยะความเพียรนะครับหรือว่าวิริยะ effort หรือว่าวิริยะ energy นะครับเป็นความเพียรแล้วก็สมาธินะสมาธิconcentration นะครับซึ่งเขามีความพยายามเหลือเกินก็ถ้าจะเปรียบไปก็เหมือนกับเราชาวกิฟฟลินนะครับทุกท่านที่เข้ามาสู่วงการของกิฟฟลินนี้เข้ามาอยู่ร่มไม้ชายคาของบ้านสีฟ้าก็จะประกอบไปด้วยธรรมะอย่างน้อยที่สุดก็จะมีความเพียรและก็สมาธิดังที่กล่าวนี้นะครับสวยไหมสวยนะข้างในก็น่าอยู่เหลือเกินเขาคงจะมีลูกหลายตัวเหมือนกันนะทำกว้างนะครับถึงเวลาแม่ไปหากินแม่ก็จะหาเหยื่อมาให้นะพวกลูกทั้งหลายก็จะอยู่ในคอนโดนี้พอรู้ว่าแม่มาแล้วก็พากันอ้าปากเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้พากันหรอกแต่ว่าเป็นไปตามธรรมชาติเขาก็จะอ้าปากแล้วก็แม่นกก็จะหยอดเหยื่อใส่ในปากของเขาถ้ามี2ตัวก็จะหยอดทีละตัวนี่ก็จนเติบโตขึ้นมาอันนี้เป็นธรรมชาติของนกซึ่งชีวิตคนก็เหมือนกับชีวิตนกแหละครับก็เลยภูมิใจที่ได้นำเอาสิ่งนี้มาเป็นอุทาหรณ์แล้วก็มาเป็นตัวอย่างทำไปเถอะครับกิฟฟลินผมเห็นผู้ที่มีความสำเร็จหลายท่านนักที่แต่ละเดือนแต่ละเดือนก็จะมีการขยับทั้งรายได้ก็การที่ได้รับเกียรติยศต่างๆความไว้เนื้อเชื่อใจ
ความชื่นชมยินดีจากเพื่อนๆเราให้ความชื่นชมยินดีเราไม่ได้อิจฉากันแต่เราให้แต่กำลังใจซึ่งกันและกันคนที่เข้ามาสู่วงการนี้ใหม่ๆก็จะได้รับการเมตตาหรือว่าการอนุเคราะห์จากรุ่นพี่ซึ่งก็ยินดีที่จะให้ความรู้จนสุดความสามารถนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นน้องๆหรือว่าคนที่เข้ามาใหม่นั้นประสบความสำเร็จเราก็จะเดินตามกันไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยนะครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความเป็นระบบของการดำเนินธุรกิจนั้นเป็นหัวใจสำคัญของกิฟต์ปารินเพราะว่านับตั้งแต่การผลิตภัณฑ์ออกมาจนสู่เข้าตลาดก็อยู่ในระบบทั้งสิ้นระมัดระวังในการที่จะผู้นำไปใช้จะได้รับผลกระทบแล้วก็มีข้อความต่างๆที่เป็นตามความเป็นจริงไม่ได้โฆษณาจนเกินเลยนะครับบอกว่าอันนี้ควรก็ควรอันนี้ไม่ควรก็ไม่ควรก็จะมีข้อมูลตามความเป็นจริงแล้วก็สิ่งนี้รับรองว่ารักษาได้ก็จะรักษาได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมก็จะบอกว่าเป็นอาหารเสริมอย่างนี้เป็นต้นก็ทำให้เกิดความนิยมชมชอบในผู้บริโภคมากมายขึ้นตามลำดับนะไปตามภูมิภาคต่างๆนอกจากนี้ก็ขยับขยายไปถึงต่างประเทศด้วยอันนี้ก็ต้องยินดีกับทีมงานต้องยินดีกับมันสมองของคนไทยที่สามารถไต่เต้าขึ้นไปแล้วก็สู่สายตาของนานาประเทศด้วยอันนี้ก็คาดว่าในอนาคตก็คงจะเพิ่มพันธมิตรหรือว่าเพิ่มขยายตลาดกันออกไปอีกใหญ่โตเลยนะครับเราก็อยากจะเห็นภาพนั้นเหมือนกันและสิ่งที่เป็นองค์ประกอบหรือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนก็คือพวกเราถ้าไม่มีพวกเราก็คงจะไปยากเพราะฉะนั้นเรามาสนุกด้วยกันไหมเรามาสนุกกับความท้าทายที่เราจะขยับขยายตลาดเนี่ยเราก็มีความสนุกด้วยแล้วก็ได้สตังค์ด้วยนะขยับฐานะผมอยากจะขยับฐานะเหลือเกินตอนนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีความพร้อมในหลายสิ่งหลายอย่างแต่ใจผมมันเกินไปแล้วนะครับเกินความพร้อมไปแล้วถ้าจะให้ร้อยมันก็เป็น150ไปแล้วมันเกินความพร้อมไปแล้วถึงอย่างไรเราก็เท่าที่มีเท่าที่เราทำได้และก็เราก็ผมยังไม่ทิ้งปณิธานผมได้รับการตอบรับจากคุณหมอนะครับว่าคุณหมอจะเป็นกำลังใจให้มีอะไรก็พูดคุยกับท่านก็อันนี้ก็ขอบคุณในเป็นกรณีพิเศษนะครับก็นอกจากคุณหมอแล้วก็ทุกท่านนะครับที่เป็นผู้มีความปรารถนาดีผมถือว่าเป็นกัลยาณนมิตรทางนั้นเลยนะครับต่อไปนี้เราจะลุยแล้วผมจะลุยแล้วและก่อนที่ผมจะลุยก่อนที่ผมจะทำจริงจังนั้นจำเป็นอยู่เองที่ผมจะต้องมีกำลังมากพอที่จะลุยได้ลำพังถ้าเราลุยเดียวๆหรือเราไม่มีทีมอันนี้ค่อนข้างที่จะกลายเป็นฝันเป็นเพ้อฝันไปก็เลยเข้ามาสู่ระบบของการเป็นทีมงานทีมงานก็มีความสำคัญมากสำหรับ
สำหรับทุกงานนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ต้องมีทีมงานจะต้องมีระบบมีระเบียบแล้วก็วางเป็นอย่างๆไปถ้ามีเช่นนั้นแล้วนี่ก็จะถึงจะสำเร็จก็สำเร็จได้ไม่นานแล้วก็ไม่สนุกว้าเหวด้วยเราต้องชวนคนอื่นเข้ามาเพื่อที่จะให้ได้รับความสำเร็จเหมือนกันผมรับรองได้นะครับว่าทุกคนที่เข้ามาสู่บ้านสีฟ้าของกิฟฟารีนเนี่ยบ้านหลังนี้นะครับทุกคนได้รับความสำเร็จในทั่วหน้ากันหมดแต่ว่าความสำเร็จนั้นจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนนะตามความที่ตัวเองมุ่งหมายอย่างไรนั้นมันก็อยู่ที่ตัวเองอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าเราได้แต่พูดนะครับแต่เราก็ทำด้วยเราทำอย่างไรเราทำอย่างไรนั้นเราก็ต้องเข้าหาที่ประชุมว่าเราจะทำอย่างไรเราจะแบ่งเวลาอย่างไรเราจะทำในลักษณะไหนแล้วเราก็เข้าไปพบกับเพื่อนของเราเราจะพูดกับเพื่อนของเราว่าอย่างไรดีถ้าเราพูดไม่เป็นเราจะทำอย่างไรให้เพื่อนมาที่ประชุมซึ่งที่ประชุมนั้นสุดยอดมากทุกท่านที่นำเสนอบนเวทีเนี่ยล้วนแล้วแต่มีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการที่จะนำเสนอสุดยอดมากแต่ละครั้งนี้ทำความไม่เคยทำความเรียกว่าไม่เคยทำอะไรให้เราผิดหวังเลยนะไปนะครับไปถ้ามีใครมาชวนบอกว่าไปด้วยกันลองไปดูก็ไม่เสียหายอะไรนะไปลงทะเบียนส่วนมากแล้วก็ฟรีลงทะเบียนฟรีแต่ว่าวิชาการที่ได้มานั้นเหมือนกับซื้อหามากันเป็นพันเป็นหมื่นนะถ้าตีเป็นมูลค่าแล้วก็มันแพงอะครับวิชาการที่เราได้มานี่มันแพงนะ เพราะว่าผู้ที่มีประสบการณ์นะกว่าเขาจะได้ขึ้นมาถึงขนาดนี้เขามีความสำเร็จขนาดนี้เขามีเงินเป็นหลายล้านมีหลักฐานมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีชื่อเสียงมีเกียรติยศปรากฏ อยู่ในวงการของธุรกิจเนี่ยมากมายไปหาดูได้แล้วก็จะมีหลักฐานอ้างอิงอยู่ไม่ใช่เราจะพูดขึ้นมาลอยๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรแต่มันมีจริงๆแล้วผลที่ได้มาจากการดำเนินธุรกิจของเรานั้นก็ไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะเป็นคนคิดเองอย่างนั้นอย่างนี้เสียเวลาเรามีเวลาที่จะลุยกับลุยนะแล้วก็คอยดูผลงานของตัวเองว่าการลุยของเรานั้นน่ะมันเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เขาเรียกว่าทำเต็มที่แล้วก็คอยดูผลงานของตัวเองในขณะเดียวกันก็ทำต่อสืบเนื่องต่อกันไปอีกไม่ใช่ว่าทำคราวนี้แล้วสำเร็จก็เลิกเลยหรือว่าไม่มีการปรับปรุงแก้ไขหรือว่าไม่มีการพัฒนาฝีมือขึ้นอีกเพราะว่าฝีมือของคนเราเนี่ยมันมีไม่จำกัดถ้าเราอยากพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยมันก็เราพัฒนาไปเรื่อยๆมันก็เพิ่มระดับของการพัฒนาเพิ่มระดับความเก่งกล้าสามารถขึ้นไปผมเชื่อนะครับว่าทุกคนมีศักยภาพมีความเก่งนะมีความเก่งอยู่ในตัวทุกคนแหละแต่ว่าความไม่กล้านะเข้ามาขัดขวางเราอันนี้แหละครับความไม่กล้านี่แหละทำให้มันเป็นอะไรที่บางทีมันก็น่าชังเหลือเกินนะว่าทำไมมันไม่กล้าแล้วเราก็ย่ำอยู่กับที่เสร็จแล้วเราก็ต้องเหมือนกับว่าเรานี่มีกรรมเหลือเกินเราไม่เกิดมาชาตินี้เราไม่สมประสงค์อะไรสักอย่างไม่สมปรารถนาคิดอยากจะได้อะไรก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไปเข้าใจว่าเราไม่ได้อะไรนั่นก็คือกรรมเก่าที่เราได้สร้างไว้แล้วก็มันก็มาตอบแทนเราไม่ให้เราได้อะไรเนี่ยแต่ความเป็นจริงแล้วกรรมคือการกระทำนะเพราะฉะนั้นเราก็กระทำในสิ่งที่เขาเปิดช่องให้อ่ะที่เขาเปิดโอกาสให้อ่ะ
แน่นอนครับกิฟฟอรีนเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะครับเข้าไปสัมผัสได้ท่านยังตัดสินใจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรท่านก็ไปดูก่อนนะการเข้าไปดูก่อนนี่แหละเป็นการไปดูพื้นที่ไปดูทำเลไปดูวิธีการทำงานของเขาว่าเป็นอย่างไรเขาอยู่กันอย่างไรถึงได้โตเอาไม่สงสัยบ้างหรือครับว่าทำไมเขาโตได้ทั้งๆที่เราก็มีเหมือนกันเราก็ร่างกายของเราก็มีเหมือนกันแต่บางคนนะท่านบางคนนะพิการด้วยนะพิการด้วยแต่ทำไมอันนี้ก็ยิ่งทำให้เราคิดหนักเข้าไปว่าทำไมเขาเป็นคนพิการบางทีเขาพิการมาจากกำเนิดแต่บางคนก็พิการทีหลังอาจจะประสบอุบัติเหตุบ้างอะไรบ้างก็เกิดกลายเป็นพิการไปเลยตลอดชีวิตอย่างนี้แต่เขาทำไมเขามาและทำไมเขาทำได้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะเรามีโอกาสเรามีความพร้อมมากกว่านั้นทำไมเราทำไม่ได้ผมกำลังเชิญชวนท่านนะเชิญชวนท่านแล้วผมก็ตอนนี้ผมเต็มที่เลยนะครับเต็มที่เลยใครจะไปกับผมยกมือขึ้นไปเลยนะเดี๋ยวถ้าเราไปเนี่ยมันอาจขั้นต้นเนี่ยมันอาจจะลำบากหน่อยอาจจะการเดินทางอาจจะมีอุปสรรคหน่อยก็ไม่เป็นไรนะมันจะมีเวลาที่เขาบางทีก็การเข้าห้องประชุมเข้าห้องสัมมนานี่มันก็จะเป็นโอกาสเป็นเวลาที่เหมาะสมกับเราพอดีเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับสมมุติว่ากลางค่ำกลางคืนเราไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็หาโอกาสที่ไปได้ในกลางวันบางทีก็จัด ในรอบเช้านะสักครึ่งวันรับประทานอาหารเสร็จก็กลับเลยเนี่ยแต่สิ่งที่เราได้นะเรามันได้วิชาได้ความรู้ได้วิธีการที่เราจะเป็นนักธุรกิจนะอย่างน้อยที่สุดเราก็แต่งเนื้อแต่งตัวอันนี้ก็เป็นขั้นแรกแล้วนะที่เราจะไปสู่ธุรกิจนั้นเพราะว่าคนที่จะไปนำเสนอเนี่ยมันต้องได้หลายหลายสไตล์นะครับหลายหลายสไตล์ด้วยกันก็คือถ้าเป็นชาวสวนเราก็สไตล์แบบชาวสวนก็ลุยแบบชาวสวนก็แต่งตัวแบบชาวสวนแต่ถ้าในโรงแรมในถ้าเป็นมันก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมสถานการณ์ว่าเรียกว่ากาลเทศะนะกาลเทศะว่าควรจะแต่งตัวแบบไหนอันนี้ผมก็แต่งตัวให้มันหล่อๆไว้เพราะว่าไม่ได้หล่อมานานแล้วก็อยากจะหล่อกับเขาบ้างก็จริงๆแล้วปกติก็เมื่อก่อนนี้ก็หล่อนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังมีแววอยู่หน่อยนึงถึงจะไม่หล่อก็ตามแต่ก็ทำงานได้นะไม่หล่อก็ตามแต่ทำงานได้ไม่ได้อยู่ที่ความหล่อไม่ได้อยู่ที่ความสวยไม่ได้อยู่ในฐานที่ฐานะอะไรก็ตามไม่ได้อยู่ในฐานะที่ว่าพูดไม่เป็นแต่คนอื่นก็จะมาสอนพูดให้ดีไหมดีนะสอนพูดให้แล้วก็การสอนพูดนี่มีความหมายนะไม่ใช่สอนพูดไปเรื่อยเปื่อยไม่มีจุดหมายปลายทางนี้ไม่ใช่นะครับเขาจะมีทีมงานนะครับจะเป็นแบบเรียกว่าเป็นขั้นเป็นตอนการนำเสนอสินค้ามีการวิธีการทดลองให้ดูว่าทดลองอย่างไรแล้วก็ให้เห็นกับตาเลยว่ามันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรนะจะมีสิ่งที่แตกต่างปรากฏอยู่ต่อหน้าเราเสมอซึ่งอันนี้ก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้เราที่จะนำไปเสนอต่อไปผมใช้วิธีนี้ได้ผลมาแล้วนะครับแล้วก็พ่อทีมแม่ทีมทั้งหลายก็นำเสนอผลงานแล้วก็ที่ทีมใหญ่ๆขึ้นไปเนี่ยก็จะไม่พ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้เพราะว่าจะต้องนำเสนอมีการทดลองให้ดูทดสอบให้ดูนะทดสอบให้ดูให้เห็นกันจะเลยว่าอันนี้มันคือผลิตภัณฑ์ของเราอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของเราเป็นผลิตภัณฑ์อื่นนะก็เอามาทดลองให้ดูอันนี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในขณะที่เราสัดส่วนของการทดลองนั้นนะทดสอบนะมันเท่ากันแล้วก็สมมุติว่า
ใช้ทดลองกับน้ำใช้กับทดลองกับน้ำมันหรือทิงเจออะไรก็ตามนะที่มันใส่เข้าไปในแก้วแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ของเรานี่ใส่ลงไปว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรกับน้ำนี้บ้างนะเราก็ได้เห็นกันว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้จริงหรือในร่างกายของเรานี่โอ้มันทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายถึงขนาดนี้จริงหรือคําตอบก็คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเราจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นทําไมในเมื่อเรามีโอกาสที่จะไปแก้ไขมันได้ทั้งตัวเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้ถ้ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็สามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานี้รักษาตัวเราเองได้มันไม่ใช่ยานะครับแต่มันเป็นอาหารเสริมเป็นหมวดอาหารเสริมแต่บางตัวก็แบบอยู่ที่โรคนะครับว่ามันร้ายกาจหรือว่าเป็นลักษณะของความไม่สบายทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปช่วยให้มันดีขึ้นไปพร้อมๆกับไปหาหมอแล้วเราก็มีอาหารเสริมเข้าไปเพื่อเป็นการช่วยกันนะมันไม่ใช่ยาแต่มันเป็นอาหารเสริมอย่างนี้เป็นต้นมีมากมายนะครับว่ามีอะไรบ้างบางทีก็มีจำพวกกระเทียมเอ่ยอะไรขมิ้นเอ่ยอะไรพวกนี้นะครับที่มันอยู่ในประเทศของเรานะครับหรือว่าคุณหมอท่านเก่งมากเลยเอามาสกัดมาวิจัยอย่างดีแล้วก็บางทีก็ทำมาเป็นแบบแคปซูลมันเป็นแบบแคปซูลเป็นเม็ดบ้างเป็นแคปซูลบ้างส่วนมากจะพวกนี้ก็ถ้าเอามาทำนี่ก็จะผ่านการเป็นแคปซูลนะแล้วก็บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ดีนะน่าใช้สะอาดนะครับอันเนี้ยคือสิ่งที่เราสามารถที่จะพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแต่ละตัวเนี่ยได้ผ่านการคัดสรรผ่านการทดสอบมาอย่างดีเราเรื่องนี้เราแคร์มากเลยเกี่ยวกับสุขภาพของพี่น้องไม่ว่าจะเป็นใครในประเทศนี้ถ้าเราจะพูดว่าในโลกนี้ก็คงจะได้ใครก็มีสิทธิ์ที่จะไม่สบายได้แล้วก็มีคนเช่นไรบ้างที่จะมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานี้ก็ทุกชาติทุกภาษาเลยครับถ้าเขาไม่สบายหรือว่าถ้าเขามีปัญหาในด้านสุขภาพอยากจะใช้อาหารเสริมก็สามารถที่จะใช้ได้อันนี้ไม่ใช่ยาและเราก็ไม่โฆษณาเกินสรรพคุณก็จะปรากฏตามที่สิ่งเหล่านั้นน่ะให้เราธรรมชาติให้เรานะครับกระเทียมก็ธรรมชาติให้นะขมิ้นก็ธรรมชาติให้แต่เราไปทำให้เขาอยู่ในที่เขาจะควรจะอยู่แล้วก็เวลาใช้ก็ใช้ง่ายหยิบใช้เอาติดตามไปไหนก็ได้อย่างเนี้ยเป็นต้นอันนี้นี่พูดถึงหมวดสุขภาพหมวดอาหารเสริมแล้วก็มีอะไรผมจะพูดเป็นครอบคลุมนะครับไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนนะครับโอ้พูดถึงปุ๋ยโอ้ปุ๋ยนี่ก็สุดยอดเหลือเกินนะผมไปดูแล้วนี่อันนี้จะต้องศึกษาอีกเยอะเลยว่ามันมีศัพท์ของเขาว่าชนิดนั้นมันเป็นอย่างนั้นชนิดนั้นทำอย่างนั้นแล้วมันก็จะเกิดผลอย่างนั้นนี่นะก็ทำให้เราอยากจะเรียนเพิ่มเติมอีกผมคิดว่านะครับผมคิดว่าพืชนี่คงจะกินอาหารเหมือนเรานั่นแหละนะแล้วก็อาหารที่มันไม่ดีพืชคงจะไม่รับอะไรเขาก็อยากจะมีสุขภาพดีเหมือนเราเพราะเขาก็สามารถเติบโตขึ้นมาได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพืชล้มลุกพืชยืนต้นแม้กระทั่งรวมไปถึงไม้ดอกไม้ประดับต่างๆทั่วไปแล้วครับ
ก็จะมีสูตรของเขาถ้าเกินสูตรก็ไม่ดีนะใส่เกินไปเราก็อยากจะให้มันงามเกินไปเขาบอกว่าใส่อันนี้เท่าไหร่แล้วก็ต่อน้ำ20 ลิตรเนี่ยสมมติว่า2 ช้อนแกงสมมตินะอันนี้สมมติเฉยๆนะครับมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสมมติเป็นตัวเลขสมมติ2 ช้อนแกงต่อน้ำ20 ลิตรเราก็อยากจะให้มันเติบโตอยากจะแบบโอ้อยากจะให้เห็นผลจังเลยก็เลยขโมยใส่4 ช้อนเลยเนี่ยดับเบิลไปเลย4 ช้อนแกงต่อน้ำ20 ลิตรเข้มข้นไปหรือเปล่าทำให้พืชแทนที่จะงามดันไปเป็นพืชที่หงิกงอเฉาตายไปในที่สุดนะจะเป็นเพราะว่าตัวสารเร่งดอกเร่งใบตัวนั้นสมมติว่าเป็นสารเร่งดอกเร่งใบหรือว่าสารจับใบมันเข้มข้นเกินไปจนทำให้คุณภาพมันเกินเลยเถิดไปนอกจากจะเปลืองสิ่งที่เราไม่ควรเปลืองแล้วก็ทำให้การปฏิบัติการนั้นไม่ได้ผลก็เลยมาโทษว่าทำไมไม่ได้ผลก็ต้องดูที่ตัวเองอีกทีนะครับว่าจะใช้ถูกหรือเปล่าถ้าใช้ผิดมันก็ไม่ได้นะครับเหมือนกับเรากินยานี่แหละนะท่านเหมือนกับเรากินยาคุณหมอสั่งให้กินยาหลังอาหารแคปซูล1ยาที่เป็นเม็ด1แล้วก็ยาที่เป็นเม็ดอีก1เนี่ยเป็น3เม็ดหลังอาหารนะเราก็ไม่ฟังเราก็ไปกินเกินอาจจะเป็น5เม็ดอย่างนี้มันนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์แล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเราอีกอันนี้ถึงแม้ว่ายามันจะมีคุณต่อเราแต่มันก็ทำให้เกิดโทษได้เหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นคุณอนันต์และก็โทษมหันต์ในนี้พูดถึงหมวดของผลิตภัณฑ์เกษตรโอ้เกษตรนี่ทำไปนี่มีความสุขเหลือเกินนะผมว่าเราไปเห็นหน้าตาหรือว่าไปเห็นคนที่ทำเกษตรนี่ถึงแม้ว่าหน้าจะดำคล้ำเครียดก็ตามนะแต่ว่าตาเขายิ้มนะครับตาเขายิ้มเพราะว่าเขามีที่หมายแล้วว่าปีนี้ถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาก็จะได้เงินเยอะนะก็รายได้ก็จะเข้ามามากกว่ารายจ่ายบางท่านนั้นก็สามารถถอยรถออกมาเป็นคันก็มี บางท่านก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะก็ปรากฏว่าสวนของเขาเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรในปีนี้นี่ขายดีไปหมดเลยจนกระทั่งไม่พอขายครับขนาดมาซื้อที่สวนแล้วก็ตามเนี่ยก็ยังได้ราคาแพงอยู่นี้เขาเรียกว่าไม่ได้โชคช่วยอะไรหรอกครับแต่เป็นเพราะฝีมือล้วนๆสิ่งเหล่านี้กิฟต์ฟอร์ลินของเราก็มีสามารถที่จะไปสอบถามท่านผู้รู้เป็นกูรูทั้งหลายเกี่ยวกับเกษตรเนี่ยนะมีมากมายเลยนะมีมากมายเลยเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีที่ไหนก็ต้องไปที่ศูนย์กิฟต์ฟอร์ลินนะครับกิฟต์ฟอร์ลินเชียงใหม่ก็ของเราที่เชียงใหม่นี้ก็ไปได้ที่ถนนสายเชียงใหม่ฮอดนะครับเป็นตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับโลตัสสาขาหางดงตรงนั้นนะก็จะเป็นตึกรู้สึกจะเป็น3 ชั้นแล้วก็มีศูนย์บริการแล้วมีการถ้าเราจะไปช็อปก็ได้มีสินค้าให้ชอบอยู่เห็นเล็กๆอย่างนั้นนะครับมีสินค้าต้องเยอะแยะเลยก็เข้าไปดูแล้วก็เย็นสบายมีน้ำร้อนน้ำเย็นให้รับประทานด้วยใครอยากจะชงกาแฟดื่มก็ไปซื้อกาแฟสำหรับกาแฟแล้วไม่มีบริการนะครับมีน้ำร้อนมีน้ำเย็นบริการก็ไปดูซื้อกาแฟก็ได้ซื้อหม้อสกัด
อย่างที่ผมนำเสนอไปนั้นก็ได้หรือว่าเป็นเครื่องดื่มอื่นๆไปนั่งจิบกาแฟอยู่ที่ จะมีเก้าอี้มีโต๊ะอยู่โอ้เย็นสบายเลยนะครับแล้วก็จะคิดจะอ่านอะไรก็มีโต๊ะมีอะไรให้นั่งเขียนไหนๆจะเป็นนักธุรกิจเต็มที่แล้วก็เอาซะเลยเต็มที่เลยงานนี้ไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องอั้นกันแล้วล่ะนะครับไหนๆก็มีแววอยากจะรวยกันแล้วมันก็จะให้มันรวยสมชื่อไปเลยทางงานนี้ ผมไม่คิดเผื่อเลยนะครับว่าจะไม่สำเร็จส่วนตัวนะผมไม่คิดเผื่อเลยทำไมถึงบังอาจถึงขนาดนั้นไม่ได้บังอาจนะครับแต่ผมมีความมั่นใจผมมีความมั่นใจเหมือนกับหลับนกนี่แหละผมมีความมั่นใจอย่างนี้เลยว่าถึงแม้ว่าประสบการณ์ของเรายังมีไม่มากก็ตามหรือว่าองค์ประกอบในความพร้อมของเรานั้นมันจะมีไม่พอก็ตามเราจะไปคิดลบสิครับเราจะไปมองคนอื่นที่เขามีความพร้อมกว่าเราแล้วก็มาน้อยอกน้อยใจว่าเรามีความพร้อมไม่พอเราจะไปไหวหรืออย่างนี้นะอันนี้แสดงว่าเริ่มคิดลบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะให้กำลังใจนะทั้งสองคนนี่ให้กำลังใจกันผมก็เป็นที่ปรึกษาของภรรยาภรรยาก็เป็นที่ปรึกษาผมต่างคนก็ปรึกษาหารือกันไม่ว่าจะทำอะไรผมก็ต้องปรึกษาก่อนครับสิ่งนี้ควรทำไหมนะสิ่งนี้ทำเวลานั้นทำเวลานี้วันนั้นวันนี้จะควรไหมจะไปหาใครอะไรนี่จะเกิดความเหมาะสมอะไรไหมอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ได้รับคำตอบจากภรรยาที่แสนดีนะครับท่านก็ให้เหตุผลเราก็ก็ดีนะเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันอ่ะอันนี้ก็อีกข้อหนึ่งคือเวลาที่เราไปสมัครเนี่ยสมมุติว่าคนที่มีคู่สมรสแล้วเนี่ยนะครับมีสามีหรือว่ามีภรรยาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปสมัครเป็นคู่ได้นะครับเป็นคู่คือผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็ขึ้นต้นด้วยรุ่งอรุณรุ่งอรุณนี่เป็นเพศหญิงก็คือภรรยาผมแล้วก็จะทับรุ่งอรุณแล้วก็ทับทวัตแล้วก็นามสกุลผมนามสกุลสำริดบางทีถ้ายังไม่ได้จดทะเบียนก็จะใช้นามสกุลของใครของมันก็ได้ไม่เป็นไรขอให้เป็นคู่รักที่ว่าไปด้วยกันได้เป็นเพื่อนไปด้วยกันได้ทำอะไรก็ทำด้วยกันแล้วก็เป็นรหัสเดียวเวลาสำเร็จก็สำเร็จพร้อมๆกันเนี่ยก็ดีไหมดีนะผมว่ามันก็เป็นการสร้างสายสัมพันธ์และสมมติว่ามีชื่อมีนามสกุลใช้นามสกุลแบบจดทะเบียนแล้วเนี่ยแล้วมีบุตรเข้ามาอีกเนี่ยสมมติว่ามีบุตรเนี่ยก็สามารถที่จะมอบหรือว่าถ่ายเททรัพย์มรดกนะมรดกตกทอดที่เราได้ทำมาเนี่ยขอให้ทำจริงๆนะทำมาเนี่ยนะครับอันนี้พูดถึงว่าคนที่ทำจริงๆนะเต็มที่ละแก่เต็มที่แล้วก็ทำมานานแล้วก็อยากจะให้โอกาสลูกๆได้แสดงฝีมือบ้างก็โอนจากคุณพ่อคุณแม่ไปเลยเราก็จะอยู่ข้างหลังคอยสนับสนุนเหมือนกับคนอื่นที่เขาทำนะครับก็มีความสุขนะแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าเราเลิกไปแล้วเราไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ของกิฟเฟอรินแล้วเราก็ไม่รู้ล่ะไปที่อื่นไปที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะไม่ใช่ก็ยังใช้อยู่คงเดิมแต่ว่าเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากการบริหารจากตัวเราเนี่ย เป็นลูกของเรานะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่มันเป็นการที่มันไม่ต้องสอบเข้าแล้วก็ไม่ต้องฝึกงานอะไรเลยนะก็อาจจะมีการแบบว่าเดินตามรอยเท้าพ่อแม่แล้วก็ศึกษาประสบการณ์จากเพื่อนฝูงพี่ก็ดีน้องก็ดีเนี่ยบ้านสีฟ้าของเราเนี่ยก็จะมีอยู่เรื่อยไปนะครับไม่ว่าเราจะสำเร็จแค่ไหนอย่างไรมันก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆนะไม่มีหยุดยั้งนะคุณหมอท่านก็ผมรู้สึกว่าท่านจะพัฒนาฝีมือเหมือนกันนะผมว่านะ
พัฒนาในคำพูดคำจาพัฒนาแม้แต่อะไรบุคลิกภาพต่างๆเนี่ยดูท่านเฉิดฉายเวลาท่านเดินแล้วรู้สึกจะภูมิใจรู้สึกยังไงอ่ะศรัทธาในตัวท่านนะว่าเออทำไมคนเรามีทั้งมันสมองที่ดีฐานะก็ดีขึ้นชื่อว่าแพทย์หญิงหรือว่านายแพทย์นี่ก็สุดยอดแล้วนะครับเพราะว่าการเรียนแพทย์นี่มันยากเหลือเกินมันยากแล้วก็คนจบก็น้อยแต่ว่าการปฏิบัติหรือว่าวัดปฏิบัติของท่านนี่มันทำให้เราเลื่อมใสความเลื่อมใสนี้ไม่ได้เกิดจากให้เขามาบอกให้เราเลื่อมใสเขาไม่ใช่แต่เราเลื่อมใสโดยธรรมชาติเลื่อมใสจากการปฏิบัติของเขาเลื่อมใสจากการพูดจากน้ำใสใจจริงของเขาที่เขาพูดออกมาแต่ละคำมันโดนใจแล้วมันทำให้เราอยากจะทำโดยที่ว่าไม่ต้องบังคับแต่เราจะทำเพียงแต่ท่านเชิญชวนให้เราทำมีที่ไหนล่ะครับเชิญชวนให้รวยเนี่ยจะไม่รวยนี่มันก็ดูกระไรอยู่นะผมว่าคนถ้าไม่ชวนเราถ้าสมมติว่าเขารวยเนี่ยไม่ต้องเชิญชวนเราหรอกเราก็จะศึกษาชีวิตของเขาว่าเขาเป็นอย่างไรมาถึงได้มีฐานะเมื่อก่อนนี่ไม่เลยไม่มีฐานะก็เหมือนกับเราบางทีก็ยังร้ายกว่าเราอีกก็มีนะครับก็เราศึกษาจากผู้ที่สำเร็จผมก็เป็นคนที่อ่านหนังสือมากพอสมควรศึกษาจากเจ้าสัวทั้งหลายนะครับว่ากว่าที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยโอ้นะเขาแทบจะตายบางทีก็แทบจะไม่มีแรงที่จะทำเลยหมดทั้งกำลังกายหมดทั้งกำลังใจไม่มีที่พึ่งเลยแต่ว่าทำไมเขาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เราจะไปทำโอกาสให้เป็นวิกฤตนะครับทำพลิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสอย่าไปพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตอันนี้ผิดหลักเลยอย่างที่ผมกล่าวตอนต้นนะครับว่าเขามีระบบมีระเบียบมีหลักการยืนแบบยังไงแน่นอนมีเป้าหมายแล้วก็ตามที่ผมไปศึกษามาไปอบรมสัมมนามาแต่ละครั้งนี่ก็จะมีเป้าหมายอยู่หลายเป้าหมายด้วยกันก็จะมีเป้าหมายขนาดเล็กกลางใหญ่อย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนมากแล้วในห้องประชุมอ่ะบอกว่าอันเล็กอันกลางน่ะไม่อยากจะได้เพราะมันลำคาญอยากจะได้เป้าหมายใหญ่ไปเลยอันนี้อยากจะร้อนก็ต้องเป็นไปตามสเต็ปไปค่อยๆเดินขึ้นไปอย่างมั่นคงนะครับอีกอันหนึ่งอยากจะแถมให้อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับทำธุรกิจนี้อย่าโลภมากนะครับโลภมากมักจะลาภหายเพราะว่าการโลภมากเนี่ยบางทีเราก็ขาดสติเหมือนกันนะเพราะว่าอยากจะได้อยากจะสำเร็จเร็วก็เลยโลภมากเลยทำให้ระบบระเบียบอะไรเสียหายไปหมดเลยเสียหายไปหมดเลยก็เลยก็ให้อยู่ในระบบยิ่งเราอยู่ในระบบระเบียบกติกาของบริษัทตั้งไว้อย่างนี้นะให้พวกเราชาวสีฟ้าทั้งหลายเนี่ยนะได้ปฏิบัติตามนี้และจะไม่เดือดร้อนจะได้ไม่มีปัญหาอะไรอย่างเช่นการที่จะอยากจะให้ตัวเองนี่มีรายได้เยอะๆแล้วก็ทำผิดหลักซื้อมาตุนไว้เยอะๆเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับนี่เราก็ต้องเคร่งครัดกับตัวเองให้มากเลยอันนี้ก็เป็นเล็กน้อยส่วนการที่จะทำนั้นอันนี้สำคัญนะครับเวลาที่เรามาพูดเฉยๆเนี่ยถ้าไม่ลงมือทำก็เป็นคำพูดเฉยๆจะไม่มีมันไม่มีอะไรในกอไผ่ก็ทำจริงๆพูดด้วยทำด้วยแล้วก็ถ้าเราพูดมากๆเราทำมันก็มากๆด้วยมันก็บาลานซ์กันแต่ถ้าทำพูดมากแต่ทำน้อยมันก็ไม่บาลานซ์กันแต่ถ้า
พูดน้อยแต่ทำมากอันนี้ยังพอไปได้นะครับพูดน้อยแต่ทำมากพูดนิดเดียวให้พอเข้าใจแต่ว่าเวลาทำมากๆมันก็มีหลายประเภทบางคนก็ชอบพูดมากๆชอบฟังสนุกดีนะฟังแบบสนุกก็มีฟังแบบเก็บไปเพื่อคิดก็มีอยากฟังให้จิตใจแจ่มใสว่าไหนๆแล้วก็เข้ามาทำแล้วเป็นเพื่อนกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันอย่าไปเครียดนะอะไรเนี่ยนะก็สนุกกันไปด้วยมีเกมอะไรในระหว่างการอบรมการสัมมนาไปด้วยก็ได้ของติดไม้ติดมืออันนั้นเป็นของเล็กๆนะครับไอ้ที่เป้าหมายใหญ่ๆมันรออยู่ข้างหน้านู่นมันเหมือนกับขุมทรัพย์มหาศาลเลยล่ะใครที่มีกำลังมากก็ไปเอามาไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรขึ้นเขาลุยน้ำลุยไฟหรือว่าขึ้นเขาลงห้วยเดินทางไกลลำบากลำบนแค่ไหนเราก็ไปเอามาสนุกมากเลยนะคิดภาพแล้วมันก็พูดถึงว่าถ้าเป็นการเล่นกีฬาก็น่าเล่นเหมือนกันนะมันไม่ต้องกลัวหรอกครับไม่ถึงกับเสียชีวิตหรอกแต่ว่ามันเกิดความเขาเรียกว่าตื่นเต้นนะตื่นเต้นเหลือเกินว่าเราจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไรเนี่ยนะอันนี้เราก็มาขบคิดกันอีกแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเราไม่ได้คิดคนเดียวนะครับนะมีคนคิดร่วมเราทั้งหลายคนแล้วก็แต่ละคนแต่ละท่านที่ขึ้นไปบนเวทีเนี่ยคิดก็มีอะไรเพิ่มเติมเป็นส่วนตัวบางทีก็เป็นเรื่องส่วนตัวบางทีก็เป็นเรื่องของกติกาอะไรต่างๆนะถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเขาก็จะพูดทุกคนที่ขึ้นไปนั่นมันดูเหมือนว่าอดใจไม่ไหวนะครับว่าที่จะพูดถึงเรื่องส่วนตัวความขับแค้นใจเอ่ยความอะไรท้าทายอะไรต่างๆความอะไรเรียกว่าตัวเองล้มไปแล้วแหละลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็ลำบากลำบนเหลือเกินเนี่ยบางคนก็ร้องไห้เลยนะบางคนก็ร้องไห้เลยก็มีสารพัดแหละครับท่านมีสารพัดเอาไปประสบความกับเขาเนี่ยเราบางทีเราก็น้ำตาร่วงเหมือนกันน้ำตาร่วงเหมือนกันเพราะว่าเราก็สงสารนะว่าทำไมบางทีผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่ผ่านมายิ่งกว่านักรบยิ่งกว่าผู้ชายด้วยซ้ำว่าทำไมเขาผ่านมาได้อย่างไรบางคนมีความไม่มีความพร้อมเลยไม่ว่าจะเป็นสัญชาติไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยแต่ทำไมไปถึงนั่นได้แล้วก็เขาก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะเวลาที่เราไปดูอะไรเขาเรียกว่าท็อปอะไรนะท็อปชาร์ตอะไรนะก็เห็นติดทุกครั้งเลยผมไปดูนะสังเกตดูทำไมผู้หญิงคนนี้เขาติดได้เขาติดท็อปชาร์ตได้ถ้าพูดผิดขออภัยนะครับเป็นท็อปก็ทำคุณสมบัติได้อย่างไรนี่แสดงว่าเขาทำอย่างเข้มข้นแล้วก็พบคนเสมอเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องผมว่าพี่น้องครับผมว่านะแล้วก็ครอบครัวของเราก็ว่ากันทุกคนนะครับว่าเราจะอยู่สุขสบายดีเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราจะส่งไลน์ให้กันว่าให้สบายดีนะส่งสติกเกอร์ให้กันทุกวันแต่ก็ชีวิตของเราก็เหมือนเดิมหรือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ตื่นเต้นนะผมชอบตื่นเต้นท่านที่ชอบตื่นเต้นก็มาตื่นเต้นด้วยกันสิสนุกนะสนุกดีออกมาตื่นเต้นด้วยกันนะครับวันนี้ผมได้พูดถึงความเพียรนะแล้วก็เอาตัวอย่างเป็นรังของนกนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นนกอะไรนะครับสวยเหลือเกินเป็นคอนโดที่น่าทึ่งมากเลยว่าเขาทำได้อย่างไรแล้วก็แน่นหนาฝาหับนะครับโอ้นกตัวน้อยๆทำได้อย่างไรนะครับก็เป็นความเพียรวิริยะ effort หรือว่าวิริยะ energyแล้วก็ตอนที่เขาทำนี่เขามีสมาธิมากเลยนะเนี่ยเขาจะมีสมาธิเส้นหญ้าเส้นเดียวเนี่ยนะ
เส้นเดียวเนี่ยแล้วก็มาสามารถเอามาร้อยเรียงกันให้เป็นแบบนี้เป็นคอนโดได้เนี่ยทำได้อย่างไรแล้วก็ทำไมมันติดกันแล้วหนาด้วยนะครับเนี่ยหนานะไม่แล้วก็เส้นจากเส้นเดียวเนี่ยนะครับเส้นเดียวเนี่ยทำให้แข็งแรงได้เนี่ยตรงนี้ผมแปลกใจมากเลยว่าทำไมแม่นกทำได้แม่นกพ่อนกเนี่ยทำได้อย่างไรนะครับเราก็สุดยอดจริงๆนะน่าทึ่งไม่ว่าจะมองไปมุมไหนทางไหนเนี่ยมันก็น่ารักนะน่าทึ่งทางนั้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยเขาก็จะทำไม่ได้สวยที่ขนาดนี้ต้องมีสมาธิเราทำกิปปารีเราต้องมีทั้งความเพียรด้วยแล้วก็มีสมาธิด้วยนะผมก็จะว่างๆเดี๋ยวผมก็แวะเวียนมาพบกับท่านแล้วก็นำธรรมะของพระพุทธเจ้าของพระพุทธองค์เนี่ยมามอบให้พวกเราทีละข้อสองข้อก็ดีได้ทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนมาด้วยนะอันไหนที่มันไม่เหมาะไม่สมหรือว่าผมพูดเกินความจริงไปหรือเปล่าหรืออย่างไรนี่ก็คอมเมนต์มาได้ยินดีที่จะปรับปรุงแก้ไขสำหรับวันนี้ขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีครับ